กลับมาตามต่อครับผมตอนนี้รอรถ6ล้ออยู่รอฝั่งนี้คุณยายเยอะเลยครับบ้านนี้คนเยอะสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคุณยายนี่คุณพ่อคุณแม่ครับเป็นยังไงบ้างครับผมอยากทราบรายละเอียดของบ้านนี้ครับแกมีผู้อาศัยอยู่กันกี่คนหนูประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย5 คนใช่5 คนแต่ก่อนบ้านแกมีไหมครับหรือว่ารื้อออกหรือไงอ๋อรื้อจริงตั้งอยู่ตรงนู้นด้วยครับรื้อออกอยู่กัน5คนยายก็แก่แล้วเนาะครับยายอายุประมาณเจ้ามันเนี่ยโกนเกือบใบล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านคนไหนครับคนที่ใส่หมวกใช่ไหมอ๋อนู่นยกมืออยู่นู่นอ๋อนี่หลานไหมอ๋อหลานหนึ่งคนทั้งหมดมีกี่คนนะครับ4 คนแม่นนะ5 คน5 คนครอบครัวนี้มี5 คนทั้งหมดลูกหายสาบสูญไปตอนนี้อยู่10 ปีแล้วคนนี้เฉพาะอยู่บ้านอ่ะ5 คนอ๋อตอนนี้อยู่3กับยายก็5 คนกับหลาน5 คนกับหลานจ้ะยายแกไม่สบายด้วยบ่แกมีโรคที่ไหลใส่ใจเงินใส่น้ำเกลือให้เช้าก็คือว่าแบบต้องเข้าโรงพยาบาลตลอดอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยได้เข้าแกไม่ค่อยอยากเข้าให้แต่หมอมาหาอยู่นี่ก็บ้านใกล้เรือนเคียงครับบ้านญาติพี่น้องคนรู้จักนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เห็นพวกผมมาเอาดีใจมากครับกินปูทรายมาให้ก็มาหลายที่อยู่ครับวันนี้ก็มาทั้งโซนสุรินทร์บุรีรัมย์ก็มาครับชุมพรบุรีก็มากันหลายที่แต่เนื่องจากมันเป็นงานเร่งด่วนเราก็เลยวางแผนกันเร็วเกินไปเร็วเกินไปครับปกติพวกเราจะมาเยอะกว่านี้ครับอันนี้ก็กินหินปูนทรายก็ได้บรรเทาไปอันนี้เขามีงบอะไรให้ไหมครับหรือว่าไม่มีมีแต่บริจาคใช่ไหมครับมีงบบริจาคใช่เลยครับก็ดูไปแล้วก็ไม่มีใครไปหาเงินอ่ะมีแต่อยู่บ้านก่อนมีจะขึ้นไม่สบายไม่สบายใช่ไหมบ้านทำใจไม่ได้วันนี้ก็ได้บ้านหลังใหม่แล้วคุณยายดีใจแทนคุณยายด้วยครับดีใจมากันหลายที่ก็แล้วช่างพวกช่างพวกอะไรนี่ล่ะมีช่างกระดาษช่วยช่างนี่ครับนี่แหละช่างอ๋อนี่ครับช่างเป็นผู้จัดการช่างใช่ไหมครับมีทหารมาช่วยพรุ่งนี้อีก5 นายครับมาจากหน่วยไหนครับบอกได้เลยครับบอกได้เลยมาจากสุรินทร์แล้วนี่จะค่ายสุรินทร์ครับค่ายวิรวัฒน์หรือเปล่านั่นแหละครับอ๋อมาอีก5 นายมาช่วย5 นาย6 นายกับนาย10 7กับคนขับรถ8กับคนยืนอยู่นี่ครับผมภูมิใจนะครับที่ได้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับวันนี้คือพวกผมก็ภูมิใจนะครับบ้านที่พวกผมได้สร้างก็นับไม่ถ้วนนะครับตรงนี้ทั้งบ้านทั้งวัดทั้งอะไรทุกอย่างครับทีมงานพวกผมนี่คือสายบุญใครแบบสมมติบ้านแบบไม่มีอะไรยากไร้อะไรงี้พวกผมจะจัดสรรหาพวกอิฐหินปูนทรายนะครับก็เมื่อกี้ก็2 งานใช่ไหมใช่2 งานเป็นบ้านไฟไหม้ทั้ง2 หลังเลยบ้านไฟไหม้อยู่อำเภอสังขะก็รวมรถไปแล้วก็ประมาณ200 กว่าคันครับดินนี่คือพอเลยนั่นเลยครับนั่นแหละครับแล้วก็พวกเงินก็ได้รวมๆยอดไปแล้วก็ประมาณเกือบ300,000ครับที่พวกผมได้ทำกันนั่นแหละอันนี้มันฉุกเฉินเกินไปครับพวกผมก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยเพราะว่าทีมงานสุรินทร์โทรไปบอกเร็วเกินไปก็ไม่เป็นไรครับได้น้อยก็ไม่เป็นไรครับก็ได้มาทำบุญวันนี้ครับเห็นพ่อแม่พี่น้องได้ยิ้มดูมีแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสกันเลยนี่เขาเห็นรถมาความสุขครับเหมือนเขาเห็นรถเยอะดีใจครับดีใจแทนคุณยายใช่ไหมครับนั่นเลยดีใจเบิกสักแม่เรื่องกีตาร์ออร์นะครับนู่นเฮ้ยบนเกิดเจริญบ้านใครฟังไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังไปแล้วกันนะฮะถ้าภาษาอีสานบ้านผมก็ดีใจหลายหลายพอดีผม ผ
ผมพูดลาวไม่ค่อยเป็นผมก็ฟังคำเปลี่ยนไม่เป็นด้วยสิเบาเล่าอย่างเดียวครับบ้านผมคุยลาวซิมวนแล้วก็มีทางนี่ครับช่องอะไรครับนี่ครับนักข่าวช่อง31ช่องวัน1ช่องอะไรนะช่องวันช่องวันแต่ไม่รู้ว่าจะออกวันไหนครับผมก็ต้องรอติดตามชมเหมือนกันแต่ของเราออกทุกวันพวกเราออกทุกวันนะครับทางทีมงานพวกผมก็จะมีช่อง YouTube นะครับทั่วประเทศไทยเลยครับดูกันถึงทั่วโลกนะครับก็ไปเปิดดูเอานะครับนี่ครับ FC นี่ครับ FC เลยครับติดตามตอนนี้ก็หลานคุณยายเป็น FC พวกเราด้วยหลานคุณยายก็เป็น FC ครับได้ดูความเคลื่อนไหวของเรานะครับสามชาติไทยครับสามชาติไทยไม่ได้เหรอครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อป่ะครับโอเคครับขอบคุณครับไปยายระวังเตือนเฮฟด้วยยายนี่แหละครับเดือนเฮฟเรียกเป็นเดือนเฮฟแปลว่าอะไรเอาสะเทือนไอ้ตะก้ามาใหญ่ลมหมดลมหมดเมื่อสักครู่ครับในระหว่างที่รอทีมงานไปเอาดินมาเพิ่มครับแถวดินที่บ่อดินแถวๆนี้ไปซื้อดินเพิ่มมาประมาณ10กว่าคันครับก็รออยู่ตอนนี้ยังไม่มาก็เลยไปสอบถามคุณตาคุณยายครับที่มานั่งดูว่าเขามีความรู้สึกยังไงที่เห็นรถมาเยอะๆก็ดีใจครับผมแทนคุณยายด้วยคุณยายแกพักผ่อนอยู่ยังไม่รบกวนครับแกนอนอยู่นู่นให้น้ำเกลืออยู่ก็เลยไม่สะดวกที่จะไปสัมผัสเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตายแล้วนี่ครับ